ที่จริงคดีนี้เนี่ยผมได้ถูกพิจารณาในศาลคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองแล้วก็มีองค์คณะ9ท่านได้พิจารณาพิพากษาว่าผมไม่มีความผิดตามที่ปปช.กล่าวหาเดิมทีเนี่ยเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองมีคำพิพากษาแล้วก็คดีก็ถือว่าถึงที่สุดแต่ตอนหลังมีการแก้กฎหมายว่าให้คู่ความนี่อุทธรณ์ได้ครั้งหนึ่งวันนี้ก็พิเศษนะคุณทักษิณก็กลับบ้านพอดีผมเพียงแต่จะบอกกับคุณทักษิณว่าคิดถูกแล้วครับที่ตัดสินใจกลับมาประเทศไทยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขหรอกมีเงินเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านก็ไม่มีความสุขผมเข้าใจเพราะฉะนั้นผมก็มั่นใจแต่ถ้าผลการพิจารณาคดีเป็นอย่างอื่นผมก็นึกถึงคำพระอย่างเดียวว่าตะถะตามันเป็นอย่างนั้นเอง